โอ้บอกเลยว่าพอไปดูหนังเรื่องนี้จบนะฮะแม่งรู้สึกอีกแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกแล้วว่าโอ้เป็นคนโง่อีกแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยหนังของเดนิสวิลนอฟเนี่ยนะฮะเป็นหนังที่ผมชอบเป็นผู้กำกับที่ผมชอบนะชอบมากด้วยเคยดูเรื่อง Prisoner ของเขาแล้วก็รู้สึกแบบชอบในการสื่อสารชอบในการวางบทจัดฉากหรืออะไรองค์ประกอบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยฮะรู้สึกว่าเป็นผู้กำกับที่เล่าเรื่องได้อย่างมีเสน่ห์มากรู้สึกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเวลาเล่าหนังและเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยถึงแม้ว่าหนังเรื่อง Enemy คือเป็นผลงานก่อนหน้านี้นะฮะจริงๆหนังเรื่อง Enemy เนี่ยสร้างก่อน Prisoner อีกนะฮะแต่ว่า Prisoner เนี่ยได้คิวฉายก่อนโชคดีที่ว่าผมได้ดู Prisoner ก่อนแล้วดันชอบมากด้วยนะฮะแต่ขณะเดียวกันหนังอย่าง Enemy เนี่ยแม่งเป็นหนังที่ดูแล้วปวดหัวชิบหายเลยคือเพื่อนๆเคยไหมเวลาดูหนังจบเนี่ยนะฮะแม่งจะรู้สึกว่าตัวเองแม่งเป็นคนโง่มากเลยอะเวลาออกมาจากโรงแล้วรู้สึกว่าแม่งทุกอย่างแม่งแบล็งไปหมดเลยรู้สึกว่าเชี่ยอะไรวะไอ้ที่ดูไปนี่คือยังไงวะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตัวหนังเนี่ยมันก็จะค่อยๆมาคือทีแรกคุณอาจจะไม่ได้ชอบคุณอาจจะรู้สึกเกลียดหรืออาจจะต้องก่นด่าหรือว่าแม่งสาปส่งพุ่มกลับเลยแต่ว่าพอแม่งขับรถกลับบ้านนั่งรถกลับบ้านจะกินข้าวหรือว่ากำลังจะแปรงฟันจะนอนอะไรเงี้ยคุณจะคิดถึงหนังเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยแล้วคุณจะนอนไม่หลับคุณจะรู้สึกว่ายัดแค่หนังอะไรว่าแม่งฝังหัวกูจิได้อะไรเงี้ยนะครับโอ้ใช้ความคำหยาบนิดหนึ่งนะขอโทษทีแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆหนังของผู้กำกับคนนี้เนี่ยแม่งทำหน้าที่อย่างนี้อีกแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งกับเรื่อง Arrival นะครับคือยังไม่อยากจะพูดว่ามันดีหรือมันไม่ดีอะไรยังไงอยากจะพูดความรู้สึกที่ไปชมมามันรู้สึกเลยว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้มันเอากูอีกแล้วนะใครดูแล้วรู้สึกอย่างผมบ้างนะครับแม่งแบบคือคุณดูตัวอย่างเนี่ยโอเคคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นหนังดูไซไฟแม่งเหมือนมียานอวกาศมาจอดบนโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าแม่งต้องเป็นหนังแบบแอคชั่นแน่เลยอะไรอย่างงี้แบบ ID4 หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าด้วยชื่อพุ่มกับเนี่ยผมรู้ว่ามันต้องมาแนวแปลกๆแน่แล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยพูดถึงบิ๊กไอเดียของตัวหนังเนี่ยว่าบิ๊กไอเดียเขาไม่มีอะไรยากเลยเกิดจากการที่ว่าแม่งเป็นยานอวกาศธรรมดาเลยมาจอดอยู่บนโลกแต่สิ่งที่มันทำให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยคือมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเขามาจอดแล้วเขาอยู่เฉยๆอย่างเขาแต่ว่ามนุษย์เนี่ยแหละที่แม่งแบบสร้างดราม่าสร้างเรื่องสร้างราวมันบอกว่าเฮ้ยมันจะทำลายเราหรือเปล่ามันจะอยู่งั้นมันอย่างนี้มันจะสื่อสารอะไรกับเรามันจะฆ่าเราไหมมันจะอยู่งั้นอย่างนี้เราจะทำลายมันเลยดีไหมอะไรเงี้ยนั่นไงนะฮะแล้วนี่คือพอยท์ที่หนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อก็คือในเรื่องของการสื่อสารนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้วยเราก็รู้อยู่ว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมใช่ไหมฮะแล้วมนุษย์เนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เกิดความดราม่าได้ชิบหายวายวอดมากกว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะใครที่คิดว่าสัตว์ชนิดไหนแม่งดราม่าได้มากกว่ามนุษย์ก็แวะมาบอกผมได้เนาะแต่ขณะเดียวกันนะครับผมคิดอย่างเดียวเลยว่าโอ้โหแม่งแล้วหนังไม่ค่อยเล่าเรื่องเลยที่ว่าแน่นอนว่ามันจะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องแม่งเกี่ยวกับอะไรกันแน่แล้วหนังค่อยๆปูทางให้เรานะฮะแล้วก็มันเริ่มต้นจากแบ็กสตอรี่ของตัวนางเอก่อนอะไรอย่างงี้ซึ่งพอดำเนินไปถึงตอนท้ายเรื่องเราจะพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว the ending is the beginning นี่หว่าแต่ว่าผมก็จะไม่บอกนะฮะว่ามันมีความเกี่ยวข้องหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยมันคือ circle of life ชีวิตเราไม่เหมือนกับลูปของเวลาของเราอะไรเงี้ยมันคือสัจธรรมของมนุษย์ที่ว่าไม่มีเกิดแก่เจ็บตายแล้วสุดท้ายมันก็วนลูปมาอย่างนี้อีกครั้งนึงและในขณะเดียวกันมันก็พูดถึงมิติที่เป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่นะฮะคือจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังแนววิทยาศาสตร์ปรัชญานะครับคือไม่ใช่หนังแนวแอคชั่นไซไฟอย่างที่บางคนเห็นตัวอย่างแล้วคาดหวังเชื่อไหมฮะคุณในโรงผมเนี่ยนะแม่งมีคนพาเด็กเล็กไปดูอะไรเงี้ยแล้วแม่งเด็กแม่งร้องเจี๊ยวจ้าวในโรงเลยนะฮะแล้วก็คนข้างๆผมเนี่ยคือหลับแล้วกลนเสียงดังเลยนะครับในโรงนะฮะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าใครที่อยากจะไปดูหนังเรื่องนี้และคาดหวังที่จะไปดูแบบแอคชั่นไซไฟหรือว่าดูหนังที่แบบว่าเพื่อความบันเทิงเงี้ยคุณไม่ต้องไปดูหรอกเชื่อผมไม่ต้องไปเตะตั๋วดูเลยนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะไปดูหนังที่เป็นหนังเชิงวิเคราะห์เชิงปรัชญาทำให้คุณเกิดความคิดต่อยอดอะไรเงี้ยคุณก็ผมว่ามันก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าพูดถึงภาพรวมของหนังแล้วกันนะฮะผู้กำกับเดนิสวิลนอฟเนี่ยก็สามารถเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยในรอบเนี้ยได้อย่างมีเสน่ห์นะครับผมถือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการเล่าเรื่องที่ได้ที่มีรู้สึกมีรสชาติแม่งเหมือนกับเป็นส่วนผสมบางอย่างที่เวลากินแล้วมันรู้สึกแบ
กูจะว่าอร่อยมันก็ไม่อร่อยจะว่ารสชาติแย่มันก็ไม่แย่แต่มันเป็นรสชาติใหม่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันรสชาติอะไรวะไม่รู้จะบอกว่ามันอร่อยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็พยายามเคี้ยวมันแล้วพอเรายิ่งเคี้ยวเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออแม่งเป็นอะไรที่เออมันก็อร่อยเหมือนกันนี่ว่าแต่ว่าในความอร่อยเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆไงเพราะมันไม่ใช่รสชาติที่เราคุ้นชินกันถ้าเทียบกับเวลาที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาเราอาจจะอินกับหนังอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างหนังไซไฟอย่างอารมณ์แบบพวกอินเตอร์สเตลล่าอะไรเงี้ยซึ่งโอเคผมเชื่อว่าคนน่าจะอินได้ง่ายกว่าหรือแม้กระทั่งหนังที่ฉายในช่วงเวลาเนี้ยอย่างลาลาแลนเงี้ยคือผมเชื่อว่ามันก็น่าจะเข้าถึงคนได้ในวงกว้างมากกว่าแต่กับหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันถูกดีไซน์มาด้วยการเล่าเรื่องที่แปลกและมีรสนิยมตามแบบเฉพาะตัวของพุ่มกับเดนิสวิลนอฟซึ่งผมรู้สึกว่าเออถ้าไม่ใช่คนที่ทำแม่งหนังแม่งจะไม่ใช่อย่างนี้เลยฉะนั้นถ้าคุณชอบคุณชอบเดนิสฟิลด์เนาะเป็นทุนเดิมเนี่ยผมแนะนำให้คุณไปดูซะไม่ว่าหนังคุณแม่งจะดูรู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องไปดูเถอะนะฮะเพราะว่าพุ่มกับคนนี้เนี่ยเป็นบอกเลยว่าเขาเป็นพุ่มกับที่มีรสนิยมที่ดีนะฮะแล้วก็การเล่าเรื่องเขาเนี่ยแม่งน่าสนใจมากรสนิยมของหนังแม่งส่งผลกระทบต่อหนังทั้งเรื่องซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันมาจากตัวพุ่มกับเนี่ยแหละพุ่มกับก็จะเป็นคนคุมตัวโฮเรื่องทั้งหมดไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมพยายามมองในภาพรวมนะเนาะส่วนนักแสดงเอมี่แอดัมแล้วก็เจเรมี่เรนเนอร์สนะครับที่เป็นฮอกอายในเอเวนเจอร์อะไรเงี้ยก็เล่นได้ดีตามสมบทบาทของเขานะแล้วผมรู้สึกว่าเอมี่ก็ถือว่าเอาหนังอยู่เลยอะพอสมควรนะฮะคือเล่นไม่ต้องเยอะคือเรื่องนี้พยายามจะทำให้มันดูแบบเป็นหนังอวกาศไซไฟที่มินิมอลเล่นน้อยๆแต่ว่าแม่งแบบให้เราคิดตามอ่ะคือมันไม่พยายามจะโหมเล้าอารมณ์เราจนเกินไปเหมือนกับพวกดนตรีของฮันซิมเมอร์ในอินเตอร์สเตลล่าหรือว่าตัวหนังของโนแลนที่มึงมาแบบสเกลใหญ่มาแบบอีพิกอะไรเงี้ยนะฮะก็จะประมาณนั้นก็คือจะเล่นแบบมินิมอลมากกว่าแต่ว่าจะแฝงปรัชญาให้เราได้คิดซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความอีกนิดนึงเนี่ยแหละว่ามันคืออะไรมาที่ดนตรีประกอบผมรู้สึกประทับใจของดนตรีประกอบของโจฮันสตันมากเลยนะครับแม่งมีดนตรีประกอบบอลเข้ามาดูด้วยใช่ป่ะสวัสดีครับบอลแกต้องฟังเพลงประกอบเรื่องนี้เว้ยแม่งแบบบอกเลยว่าพี่น้องเข้ามาดูด้วยสวัสดีครับฟุกเข้ามาดูด้วยสวัสดีฟุกบอลแกต้องดูเพลงประกอบเรื่องนี้นะเว้ยแม่งแบบแม่งเวิร์กมากนะฮะแม่งโอ้โหบอลแม่งเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นไอดอลนะแล้วก็เป็นคนทำสกอร์ที่สุดยอดมากนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าต้องฟังมันเป็นสกอร์ที่แบบคือยิ่งกว่ารสชาติหนังที่บอกว่าแปลกเนี่ยสกอร์แม่งแปลกมากเลยเหมือนกับผมหลุดออกมาจากดังดาวจริงเลยแม่งไม่รู้ว่าแม่งใช้อะไรดีไซน์วะในตอนนี้มันคิดอ่ะมันคิดได้ยังไงวะแม่งดีไซน์เหมือนกับว่าตอนที่เราเข้าไปอยู่ในลูปของมันเนี่ยมันเหมือนกับเข้าไปอยู่ในโลกต่างดาวเลยอ่ะมันไม่ใช่มนุษย์แล้วอ่ะอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันเป็นภาษาของดนตรีฉะนั้นเรื่องนี้มันพูดถึงการสื่อสารซึ่งการสื่อสารเนี่ยในทางหนังเองเนี่ยมันก็พยายามจะสื่อสารผ่านทางภาพใช่ไหมฮะแล้วก็เสียงของเราครูชัยเข้ามาดูด้วยสวัสดีครับครูชัย นะครับคือในกระตุกเหรอครับครูชัยเอ้ยผมใช้ 4G หรือเปล่ามีใครในกระตุกไหมฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคยังไหวอยู่ใครยังไหวอยู่บ้าง นะครับโอเคก็นั่นแหละครับคือมันพูดถึงเรื่องประเด็นของการสื่อสารแล้วก็การสื่อสารเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็เป็นอะไรที่มีพลังพอสมควรคือถ้าคุณสื่อสารเนี่ยตัวหนังเองเนี่ยมันก็พยายามจะเล่าเรื่องทั้งภาพทั้งดนตรีใช่ไหมแต่ว่าในตัวประเด็นของตัวหนังเองเนี่ยมันพูดถึงการที่ว่าถ้าเรากับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยถ้ามันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะแม่งก็เกิดสงครามได้และที่แย่ไปกว่านั้นคือว่าไอ้ยานอวกาศลำนี้แม่งไม่ได้จอดที่ที่เดียวไงเราอาจจะเห็นในโปสเตอร์ในตัวอย่างหนังว่าแม่งจอดมันเป็นลำเดียวอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณได้ดูหนังเนี่ยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนแต่ไม่สปอยหนังนะคือแม่งจอด12ที่ใน12หัวเมืองใหญ่ทั่วโลกซึ่งนั่นหมายความว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการสื่อสารกันระหว่างประเทศแต่ต่อประเทศจนกระทั่งไกลมันว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่มนุษย์ต่างดาวกำลังบอกกูนี่มันพยายามจะนำไปสู่สงครามอะไรบางอย่างเปล่าแต่ละประเทศต้องเก็บความลับของตัวเองหรือเปล่าแล้วเรายังสามารถสื่อสารกันได้ไหมเรายังสามารถเปิดเผยความลับเกิดกันได้ไหมหรือว่าทุกอย่างแม่งเป็นความลับหมดเลยต่างคนต่างเรียนรู้โดยที่ไม่แบ่งปันซึ่งกันและกันนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าความหวาดระแวงนี่แหละแม่งจะนำมาซึ่งสงครามนะฮะโอเคขอบคุณมากครับอ๋อน้องกรวิทย์บอกว่าติดตามครูชัยด้วยแล้วก็ติดตามพี่บิ๊กด้วยขอบคุณมากๆหลายพี่คนดูไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าพยายามจะทำให้มีคุณภาพนะครับก็จะคุยเรื่องหนังอย่างเงี้ยแหละนะฮะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไปดูแล้วอาจจะรู้สึกแบบเราคือเรารู้สึกว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่
พูดถึงแล้วก็มันไม่มีหนังไซไฟเรื่องไหนที่พูดถึงอารมณ์ประมาณนี้ได้ชัดเจนขนาดนี้นะฮะแล้วก็มันไม่ได้เป็นพูดหนึ่งในองค์เล็กอย่างเดียวแต่มันพูดถึงองค์รวมของทั้งโลกเลยโลกของเราเนี่ยถ้าไม่มีการสื่อสารที่ดีต่อกันนะฮะไม่มีความระหวาดระแวงต่อกันสุดท้ายเนี่ยความร่วมมือความสามัคคีก็สามารถเกิดขึ้นได้สงครามมันก็ไม่เกิดนะครับนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวเข้ามาเตือนเราหรือเปล่าแล้วหนังเรื่องนี้มันอาจจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนของมนุษย์ต่างดาวก็ได้ว่าเฮ้ยเออว่ะมันก็ทำให้เราได้ฉุกคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะแบบไม่ทันได้คิดแต่ไม่ต้องให้บุคคลที่3ที่แม่งอยู่คนละฟากอยู่คนละซีกโลกกับเราแม่งต้องมาเตือนเราอ่ะทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเราก็รู้ตัวอยู่แต่ทำไมเราไม่ทำกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอย่างนึงคือเรื่องภาษาคือเรื่องเนี้ยมันจะมีเรื่องของการสื่อสารซึ่งหนึ่งในการสื่อสารที่สำคัญที่สุดคือภาษาไม่ว่าคุณจะใช้ภาษาที่เรียกว่าวัจนภาษาหรืออวัจนภาษานะฮะวัจนภาษาคือภาษาที่เป็นแบบพวกอ่านเขียนอะไรเงี้ยน่ะที่เป็นตัวอักษรใช่มั้ยส่วนอวัจนภาษาเนี่ยก็คือภาษาพันธ์ท่าทางแต่ถ้าคุณไม่คิดที่จะเริ่มเพื่อที่จะสื่อสารกันเนี่ยภาษามันก็ไม่เกิดภาษามันเกิดกันได้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะใช้ในตาของคุณสื่อสารกับคุณใช้มือใช้การท่าทางอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีการพัฒนาได้เหมือนกับเด็กทารกเนี่ยแหละครับว่าคุณอาจจะพูดไม่เป็นตั้งแต่เกิดถูกไม่ถูกแต่การสื่อสารมันก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่คุณออกมาจากท้องแม่คุณร้องเอ๊ทุกคนก็รู้แล้วว่ามันคือการสื่อสารคุณต้องการนมแม่แม่งก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ในระยะเวลาเดียวกันคุณก็ลองนึกสภาพว่าถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวแม่งแบบแม่งพยายามจะตั้งไข่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้นางเอกเนี่ยซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ต้องมาไขปริศนาว่าสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวต้องการจะสื่อสารและบอกกับเรามันคืออะไรอันนี้ผมจะไม่บอกเพราะว่ามันเป็นประเด็นของหนังซึ่งเดี๋ยวผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้าสนใจก็ไปดูในหนังตัวเองนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าสิ่งที่ผมชอบก็คือผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยมันมีองค์ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มาจากตัวมนุษย์เองมันอาจจะเป็นมาจากมนุษย์ต่างดาวก็ได้แต่ว่ามันก็คือสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้ซึ่งภาษาเนี่ยมันนำพาไปสู่เทคโนโลยีมันนำพาไปสู่วิวัฒนาการคุณสามารถสื่อสารกับมนุษย์เองได้เอาง่ายๆคุณสามารถสื่อสารกับคนในชาติเดียวกันได้คุณก็สามารถคุยกับคนไทยรู้เรื่องถูกไม่ถูกแต่ถ้าคุณสามารถสื่อสารกับคนฝรั่งเศสได้คุณก็สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนฝรั่งเศสได้ซึ่งคุณอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าเฮ้ยที่ฝรั่งเศสแม่งมีหอไอเฟลที่ฝรั่งเศสแม่งมีอาหารแบบแนวเป็นพวกแบบพวกซุปหัวหอมฝรั่งเศสหรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือคุณสื่อสารกับอเมริกาได้คุณแม่งรู้แล้วว่าเฮ้ยที่นู่นแม่งมีฮอลลีวูดที่นู่นแม่งมีแฮมเบอร์เกอร์ที่นู่นแม่งมีสิ่งที่ไม่เหมือนกับวัฒนธรรมของเราในขณะเดียวกันครับถ้าคุณสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้นั่นก็หมายความว่าวัฒนธรรมเนี่ยของเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมของมนุษย์ต่างดาวได้ซึ่งเขาก็จะให้องค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งสิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือว่ามันมีสิ่งที่เราไม่รู้แล้วมันแฝงมากับภาษาแฝงมากับคำว่าการสื่อสารเนี่ยแหละครับซึ่งมันจะล้ำไปถึงคำว่ากฎของเวลามีนักวิจารณ์บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนอินเตอร์สเตลลาร์ที่พยายามจะเป็นเป็นเหมือนกับว่าเอาไงขอเรียบเรียงคำพูดใหม่หนังเรื่องนี้อินเตอร์สเตลลาร์พยายามที่จะเป็นมาตลอดแต่แม่งเป็นไม่ได้แม่งมีคนพูดอย่างนี้เลยผมไม่รู้ว่าใครนะแต่ว่ามันก็มีความเรียบง่ายคืออินเตอร์สเตลล่าเนี่ยมันจะเล่าในสเกลที่มันดูใหญ่แต่ว่าตัวเรื่องนี้มันจะเล่าในสเกลที่มินิมอลแต่ว่ามันทำให้ฟิลนะฮะก็อยู่ที่แล้วแต่คนถ้าใครที่ชอบแบบแมสแมสหน่อยก็อาจจะประทับใจกับอินเตอร์สเตลล่ามากกว่าแต่เรื่องนี้ก็อาจจะต้องปีนกระไดดูนิดนึงนะฮะผมเลยบอกว่าจั่วหัวไปตั้งแต่ต้นไงว่าถ้าเป็นหนังเรื่องนี้นะแล้วผมดูตั้งแต่ตอนสมัยก่อนนะแม่งด่าชิบหายเลยออกมาแล้วด่าเลยว่าแม่งเป็นหนังที่เลวระยำมากเลยมันทำอย่างนี้คนดูได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วนะครับคือรู้สึกว่าหนังบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะต้องการเวลาในการตกตะกอนอย่างที่บอกอ่ะการสื่อสารอ่ะบางทีถ้าเราตัดสินคำพูดด้วยคำเดียวในช่วงเวลาวินาทีเดียวแล้วเราตัดสินไปเลยว่าแม่งถูกแม่งผิดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดการประมวลผลหรือว่าเกิดการคิดนะฮะแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบสิ่งที่เราเสพหรือว่าสิ่งที่เราบริโภคเนี่ยคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แก่นจริงๆกับผู้ส่งสารที่เขาต้องการจะสื่อก็ได้แล้วเราก็ไปตัดสินเขาว่าแม่งเป็นคอนเทนต์ที่ห่วยอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าบางทีมันก็แอบไม่แฟร์เหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าเขาได้สร้างองค์ความรู้บางอย่างที่มันเราอาจจะยังปีนไม่ถึงอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่ว่าเราจะไปบอกเขาไม่ได้ว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะ
มีหนทางบางอย่างขึ้นมาแต่เราปีนไม่ถึงเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นการที่เราสามารถตั้งคําถามกับตัวเองด้วยว่าเออตอนนี้สกิลแม่งเราต้องปีนกระไดดูถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าก็ได้ฉุกคิดอะไรเงี้ยครับมีการฉุกคิดหลายอย่างนะก็น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่นะฮะอยากจะดูหนังที่เป็นแนวแบบออกมาในเชิงที่เกิดความคิดสร้างเกิดความคิดเกิดปัญญาในการต่อยอดก็ลองไปดูได้เพราะมันเป็นหนังที่แนวปรัชญาพอสมควรนะฮะก็ดูแล้วไม่งงเท่า Enemy คือ Enemy นี่ไม่งงแบบงงแบบชิบหายวายป่วงมากนะฮะหนังเกี่ยวกับอะไรพี่ไผ่เข้ามานะครับแล้วก็ถามว่าหนังเกี่ยวกับอะไรนะฮะก็ทวนอีกนิดนึงครับหนังนะฮะเกี่ยวกับมียานอยู่ลำหนึ่งนะฮะไม่ใช่ลำหนึ่งอ่ะแม่งเป็น10กว่าลำเลยนะฮะมาจอดอยู่บนโลกเป็นยานอวกาศครับพี่ไผ่นะก็ยานลำเนี้ยแม่งเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่มนุษย์เองเนี่ยก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วมันมาจอดมันเพื่ออะไรทีนี้เขาก็เลยพยายามหาคนที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้ซึ่งนั่นก็คือนางเอกนะฮะนางเอกเนี่ยได้โอกาสในการเข้าไปสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวแล้วเพื่อที่จะถามว่าสุดท้ายมนุษย์ต่างดาวต้องการจะบอกอะไรกับเรานะฮะแล้วก็มันก็จะมีฉากหลายฉากที่พูดถึงว่าการใจร้อนเกินไปการที่เรารีบตัดสินเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งผลดีเสมอไปก็ได้นะฮะฉะนั้นคุณมีความรู้คุณมีปัญญาแล้วเนี่ยการสื่อสารเนี่ยน่าจะเป็นวิธีทางนึงที่คุณสามารถเจรจาได้การเจรจาก็ทำให้เกิดการเข้าใจแล้วความเข้าใจเนี่ยมันก็จะทำให้ความหวาดระแวงระหว่างกันและกันเนี่ยลดลงอย่างเช่นที่ว่าเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวมึงมาบุกโลกกูหรือเปล่ามึงต้องการจะทำลายโลกกูไหมอะไรเงี้ยมันก็มีแล้วแต่คนคิดถ้าเขาคิดอย่างนั้นเขาก็อาจจะสร้างสงครามเขาอาจจะเริ่มเปิดศึกโจมตีแม่งกลายเป็นอะไรวินาศสันตโลเลยอะไรเงี้ยนะฮะหรือคุณเลือกที่จะพูดคุยอันนี้เป็นสิ่งที่หนังพยายามจะตั้งคำถามให้กับพวกเราด้วยนะฮะก็เลยบอกว่าถ้ามีการสื่อสารที่ดีมันก็จะเกิดความเข้าใจแล้วพอคุณมีความเข้าใจปั๊บเนี่ยความหวาดระแวงมันก็จะหายไปแล้วคุณก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดความร่วมมือที่เป็น cooperation กันซึ่งมันจะเป็นผลดีหรือไม่ก็ลองดูนะฮะผมก็อยากให้ทุกท่านลองไปคิดต่อเอาคิดต่อยอดเอาหลังจากที่ผมพูดไปนะฮะก็นั่นแหละครับแต่ในความชอบของผมผมให้หนังเรื่องนี้ก็มันก็เป็นหนังที่โอเคนะแต่ก็ถามว่าชอบไหมผมว่ามันก็ยังผมยังไม่ชอบเท่า Interstellar ว่ะคือชอบ Interstellar มากรักท่านโนแลนเป็นสาวกท่านโนแลนนะฮะนั่นแหละนะครับมีใครฟังอยู่แล้วก็อยากจะแชร์อะไรไหมได้แง่คิดได้แง่คิดเป็นหนังที่ได้แง่คิดครับดูแล้วรู้สึกว่าเกิดปัญญาแต่ถ้าคุณนอนหลับไม่พอหรือว่าคุณรู้สึกว่าไม่มาเนิบเนิบเตือนไว้ก่อนเลยนะฮะหนังเนิบช่วงแรกเนี่ยเนิบมากเนิบไม่ต่างกับโลกวันเลยอะโลกวันแม่งเนิบใช่ไหมอินนี่เนิบกว่าโลกวันอีกนะคุณหลับได้เลยคนข้างๆผมนี่แม่งกรนเสียงดังเลย ฉะนั้นก็นะฮะถ้าอยากเสพความบันเทิงก็แนะนำไปดูลาลาแลนด์ดีกว่าแต่ถ้าอยากเสพอะไรที่มันเป็นงานโดยเฉพาะยิ่งถ้าอยากจะเห็นงานศิลปะที่เป็นอีกแขนงนึงอะไรเงี้ยก็ลองดูได้มันก็เป็นงานที่แปลกดีเหมือนกันคือผมชอบพุ่มกับคนนี้เพราะว่าไม่ว่ามันจะสนุกไม่สนุกยังไงเนี่ยเราจะได้เสพงานที่แม่งมีรสนิยมแปลกๆอะแล้วก็เราไม่ค่อยเห็นหนังของพุ่มกับคนไหนที่แม่งแบบเล่าเรื่องแล้วมีชั้นเชิงอะไรเงี้ยดูแล้วแบบเออคิดได้ยังไงวะมึงต้องการอะไรจะบอกอะไรเราวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะคิดตามนะฮะจริงๆแล้วหนังก็มีหลายแบบนะฮะหนังบางแบบก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าหนังอีกแบบนึงก็จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนดูคิดตามหนังประเภทนี้ก็จะอยู่ในประเภทที่2เนาะก็คือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนดูเนี่ยคิดตามโดยที่เขาก็ไม่ได้ไปตัดสินให้กับหนังไม่ได้ตัดสินตัวละครว่ามันทำอย่างนี้มันถูกต้องไหมมันยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ให้คนดูไปต่อยอดเอาฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดอารมณ์ค้างได้ตอนจบอะไรเงี้ยก็นะลองดูกันเองนะครับลองไปพิสูจน์กันเอาเนาะนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับมีเรื่องมาแชร์แค่นี้แล้วพรุ่งนี้ผมหวังว่าจะได้มาแชร์เรื่องอื่นๆอีกนะครับเอาแชร์วันละเรื่องก็พอเนาะนะฮะแค่คนดูไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าขอเป็นคุณภาพก็พอถ้าใครที่ชอบหรือว่า อยากฟังรีวิวหนังของผมบ่อยๆก็ลองกดปักตะไคร้ Subscribe ในแฟนเพจของผมได้นะครับหรือว่าจะไม่ Subscribe ในเฟซส่วนตัวได้หรือถ้าใครที่ดู YouTube อยู่ก็ Subscribe ในช่องนภัทร SL ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอคลิปนี้ดูผมอัดเสร็จเนี่ยก็จะไปปล่อยใน YouTube นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมสำหรับวันนี้ก็จะไม่รบกวนเวลาแล้วผมขออนุญาตไปดู Hate Love the Series ตอนที่4ก่อนนะครับ
เอาละฮะไปก่อนนะครับทำเสียงแปลกๆเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าสำเนียงแบบนี้ผู้ชมชอบฟังหรือเปล่า โอเคไม่ล้อเล่นละนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ถ้าพรุ่งนี้ไลฟ์ได้ก็จะไลฟ์น่าจะมีหนังเรื่องอื่นที่ผมจะดูนะฮะขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ